โอ้อยู่วงการบอลมากี่ปีเกือบ20ก็ได้ความที่พี่เป็นคนคุณภาพแหละตอบแบบตรงๆอ่ะนะคือพี่ก็เป็นคนเก่งวงการนี่มันขาดพี่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอบคุณมากเออไม่เป็นไรโชคดีเว้ย อยู่ในยุคที่มันเรียกว่าเป็นอนาล็อกแล้วมันต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างเหมือนกันนะแต่ก็ยังโชคดีที่มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ประคับประคองไปตามยุคตามสมัยได้ฮะชื่อแจ็คเล็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเล็กวิทยุถามว่ามันตายไหมในมุมของพี่ว่ามันยังไม่ตายซะทีเดียวหรอกเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาช่วงหลังๆส่วนใหญ่มันก็เป็นออนไลน์ของมันเองโดยแพทเทิร์นของงานมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนด้วยธรรมชาติมันเป็นคนนำพาพี่ไปเองคือพี่ไม่ได้เป็นคนเดินไปหาธรรมชาติอ่ะมันเป็นยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปพอดีมันเป็นเรื่องของออนไลน์โซเชียลมันเป็นเรื่องของโน่นนี่นั่นซึ่งมันตรงกับจริตในการทำงานของพี่เป้าหมายคือผมอันเดียวกันอย่างฮาร์ดออฟโกลยกตัวอย่างอันนั้นมันคือรายการที่เปรียบเสมือนรายการออนไลน์ณปัจจุบันซึ่งในยุคนั้นมันไม่มีรายการแบบนั้นรายการกีฬาที่มาทะลึ่งตึงตังมาพูดจาไร้สาระโน่นนี่นั่นถามว่าณตอนนั้นมีความสุขไหมก็มีความสุขมันเหมือนเป็นรายการที่ทำให้เรารู้จักตัวเองได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ยเราแม่งชอบแบบนี้นะมาถึงยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วต้องการอะไรที่มันเร็วๆที่สุดอ่ะมันก็เป็นตัวเองที่สุดมันก็เลยง่ายหน่อยมาเจอกันอีกครั้งนึงนะฮะกับรายการ15หลานะครับ18รู้แล้วไปเข้ากันเองอ่ะถ้าถามคำนิยามเนี่ยพี่จะเรียกตัวเองว่านักจัดรายการเพราะว่าถือว่าพี่ให้เกียรติอาชีพแรกที่เริ่มทำก็คือเริ่มจากการจัดวิทยุคือพี่ไม่อยากไปอุปโลกตัวเองว่าเอ้ยมันเป็นพิธีกรที่ดีเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่อยากให้จำไว้ว่าคือเพื่อนคุณคนนึงที่มันชอบคุยเรื่องบอล นะคุยเรื่องสนุกสนานอยากทำให้คุณหัวเราะได้อะไรประมาณนี้มากกว่าอ่ะลิเวอร์พูลสเปอร์เล่นในแอนฟิลด์นี่น้องผมเลยเหรอน้องผมน้องกันก็ต้องกอดกันได้กอดได้นี่แทบจะเคอะเคอะเขินๆด้วยซ้ำกับการใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะพี่รู้สึกว่าพี่อาจจะแก่เกินไปกับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้พี่ไม่รู้ความหมายแบบชัดเจนของมันหรอกตัวพี่รู้สึกว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์มันอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นคนเจนใหม่เป็นวัยรุ่นที่มีความคิดใหม่ๆซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวพี่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะพี่ก็ยังคงเป็นนักจัดรายการคนเดิมที่ชอบจัดรายการสนุกสนานทำให้คนอื่นยิ้มได้หัวเราะได้จากงานที่เราทำมากกว่าติดอยู่อย่างเดียวติดตรงไหนล่ะครับคุณไปไหนบ้างเราก็เจอกันมาตั้งแต่แต่ว่าอาจจะด้วยความโชคดีเป็นความเมตตากรุณาของคนจ้างแล้วกันนะที่เขายังเห็นว่าเราแสดงสามารถทำอะไรให้เขาได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดดีจุดดึงที่เราเป็นคนเข้ากับคนง่ายเพราะพี่จะเป็นคนตั้งมาตรฐานว่าพี่จะเริ่มทำงานจากงานที่พี่อยากทำต้องมีความสุขด้วยประมาณ 4-5 ได้แล้ว 4-5 ล้านคนเหรอฮะ 4-5 คนชื่อทูโอ้ยโอ้โหเป็นไงสุดยอดเลยเวลาเดินไปโน่นไปนี่แล้วมีคนจำได้คนก็จะเข้ามาทักเหมือนเวลาที่เราทำงานอยู่เพราะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนเขาคนนึงเป็นพี่เขาคนนึงเป็นน้องเขาคนนึงตัวพี่จะเป็นคนรู้สึกเขินๆคนมามองว่าเฮ้ยพี่แจ็คมันคืออินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าจะเห็นได้จากตัวอย่างจากใน Facebook จากพี่ๆน้องๆที่เราเห็นว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เวลาเขาไปทำงานเขาจะโพสต์นั่นโพสต์นี่คิดคอนเทนต์นั่นคิดคอนเทนต์นี่เคยมีน้องอ่ะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนนึงเขาบอกว่าพี่จริงๆถ้าพี่แม่งจะอยู่บนโลกแบบโซเชียลโลกออนไลน์พี่แม่งต้องลงต้องอย่าให้ชีวิตพี่แม่งเงียบอ่ะคือเหมือนมีอะไรก็ต้องปล่อยไปซึ่งมันอาจจะผิดธรรมชาติกับพี่ไปนิดนึงก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลมันหมุนไปเร็วมากนะซึ่งถ้าเราแบบปล่อยให้มันนิ่งไปเรื่อยๆมันอาจจะตายไปก็ได้มันอาจจะหายไปก็ได้ซึ่งสักวันนึงพี่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้าขจัดความเคอะเขินๆทุกวันนี้ออกไปนะซื้อคาบักมาปุ๊บทีกูโดนคาบ้านเลยป้าจ้ามาแล้วว่ะอ๋อจะข้ามครับคือถามว่าทุกคนอยากมีชื่อเสียงไหมพี่เชื่อว่าทุกคนอยากมีนะไอการที่พี่จะมาตอบว่าพี่ไม่อยากมีมันก็คงโกหกแหละแต่อาจจะด้วยความที่ระยะเวลาการทำงานพี่มันมานานมากแล้วถ้าเอาจริงๆมันคือเกือบ20ปีแล้วมันก็ผ่านทั้งจุดที่มันแย่สุดดีสุดพีคสุดอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของวัฏจักรธรรมชาติของงานแบบนี้มันก็มีขึ้นมีลงซึ่งพี่ก็พยายามทำทุกอย่างให้มันสนุกดีกว่าดีกว่าต้องไปนั่งกดดันว่าเฮ้ยกูต้องโพสต์อันนี้5โพสต์เพื่อให้กูมีชื่อเสียงซึ่งมันไม่สนุกสำหรับพี่ไงนั่งเลยเอาครับช่วงแจ็คการละครมีชื่อช่วงด้วยเหรอวะเนี่ยแฮปปี้มากงานมันยังเยอะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ของเราอาจจะด้วยช่วงหลังมีครอบครัวมีลูกโชคดีของพี่ที่มันผ่านการเวลามาอยู่ในจุดที่เราสามารถคอนโทรลได้ว่าอันนี้เราอยากทำอันนี้เราไม่อยากทำแจ็คได้อีกครั้งนึงนะครับผมรุ่นใหม่ๆอาจจะเริ่มมาจากการเข้ามาเป็นอินฟูเลยเขาอาจจะไม่ได้มีฐาน
อย่างของพี่มาก่อนเช่นจัดวิทยุมาก่อนเคยทำรายการทีวีมาก่อนเคยทำเคเบิลมาก่อนฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องแอคทีฟมากกว่าเดิมในการที่จะทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เพื่อให้เขาไปต่อได้แมนยูจะเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับลูกเดียวแล้วยกเรียบร้อย3-0ครับโมฮัมเหม็ดคือพี่ก็ไม่กล้าตอบนะเว้ยว่าพี่แม่งจะอยู่จนถึงโลกอนาคตเนี่ยเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วโลกมันจะเปลี่ยนอะไรอีกอ่ะบางคนแทบจะปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ได้ด้วยซ้ำพี่ขอแค่ณตอนเนี้ยพี่สนุกพี่มีความสุขแล้วได้ทำตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยพี่ก้อยไวเลยเฮ้ยครับผมโดนด้วยบ่ายแล้วผม